โอเคครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับเป็นงานรีวิวนะครับผมงานมือสองมือไม่มีกล่องนะครับผมเป็นร็อบลุจินะครับตอนเด็กนะครับผมแล้วก็ตัวนกพิราบของเขานะครับชื่อว่าฮัตโตรินะครับผมอันนี้ความพิเศษก็คือหมวกสามารถถอดได้เนาะนี่นะครับตัวหน้าร็อบลุจินะครับเอาเดี๋ยวหมุนก่อนโอเคนะครับก็ดูหมวกตัวนี้ไม่หักไม่กาวนะครับถอดอะไรได้บ้างครับก็นี่ตัวกิ่งไม้นะครับตัวฮัตโตริก็ถอดได้นะครับแต่ผมเสียวแล้วกันนะผมคาไว้แล้วกันนะครับปล่อยมันก่อนตัวพอปุจิโอเคจะพายกระเป๋านะครับเอามาถอดได้ไม่ยังไม่ก้าวตัวขึ้นจะขายเป็นนักฆ่านะครับโจล็อบุจิเนี่ยพยายามมันจะถอดได้อยู่นะครับฮัตโตริเสียวนะครับปล่อยมันก่อนดีกว่านะครับนี่จะต้องดันจากตรงนี้ครับแต่ผมไม่ดันเสียวนะครับโอเคนะครับนี่ตัวฐานเนี่ยครับมันจะมีเขียนว่าแกลายสตูเดนต์อยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานเด็กนะครับผมประกอบอีกรอบนึงใส่เข้าไปนี่ไงดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสำหรับล็อบลุจินะครับผมเขาก็จะกินผลปีศาจนะครับคือผลเสือดาวนะครับชื่อว่าผลเนโกเข้าไปครับผมนี่นะครับก็เป็นเสือดาวตัวใหญ่เลยนะครับผมซึ่งนะครับต่อสู้กับลูฟี่นะครับผมที่นะครับเอเทอร์นอลล็อบบี้นะครับผมรอบแรกก็ชนะลูฟี่ไปนะครับผมแต่รอบที่2นะครับผมก็เจอนะครับลูฟี่ซัดกระเด็นเลยนะครับโอเคมาตุริครับจะเอานกพิราบขอบคุณสำหรับการรับชมครับ